ณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงข่าวการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานโครงการอวสร้างงานระยะที่1และเตรียมขยายผลเดินหน้าเปิดการจ้างงานระยะที่2กลางเดือนมิถุนายนอีก 40,000 อัตราให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจะเปิดรับการจ้างงานในโครงการอวสร้างงานระยะที่2ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563รวมระยะเวลา3เดือนโดยคาดว่าจะรับสมัครงานได้จำนวน 40,000 อัตราให้ทำงานในพื้นที่ตามชุมชนเมืองและชนบทโดยจะเปิดรับสมัครทันทีหลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้